อยากจะซื้อมือถือสักเครื่องอยากจะเลือกสเปคให้โดนใจวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ เข้าไปชมเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่มีข้อมูลในการเลือกมือถืออย่างละเอียดเลยเว็บไซต์นั้นคือ GSM Arena ถ้าพร้อมแล้วติดตามได้เลยครับเริ่มต้นนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นเซิร์ชพิมพ์เลยครับ GSM Arena Go ก็จะเจอเว็บไซต์ gsmarena.com เข้าไปเลยครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลื่อนลงไปข้างล่างสุดจะเจอ Phone Finder เข้าไปเลยในส่วนของ Phone Finder เข้ามาแล้วก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนอีกทีหนึ่งก็คือ Phone กับ Tablet ในที่นี้เราขอคุยเฉพาะในส่วนของโทรศัพท์หรือ Phone นะครับโชว์9212 Result ก็คือตอนนี้มีข้อมูลโทรศัพท์มือถืออยู่ทั้งหมด9,212 รุ่นข้อมูลที่เขาให้เลือกเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนี่ผมจะแนะนำในส่วนที่ผมใช้บ่อยๆก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการในส่วนอื่นก็ลองศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ในส่วนของ general จะมีแบรนด์ก็คือยี่ห้อถ้าเราเจาะจงยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งก็ติ๊กถูกไปเลยสามารถเลือกได้ครั้งละหลายๆยี่ห้อเหมือนกันตัวอย่างเช่นผมเลือก Apple ก็จะเหลือ47รุ่นเอาอะไรอีกดีเนาะเอาที่พอจะรู้จักกันหน่อยผมเลือก Oppo ก็จะเพิ่มมาเป็น165รุ่นอย่างนี้นะครับ Year ก็คือปีที่วางจำหน่ายถ้าเป็นแถบสไลด์อย่างเงี้ยเราเลื่อนได้นะครับหัวท้ายอย่างเงี้ยก็คือเราเลือกโทรศัพท์มือถือที่ผลิตในปี2007ถึง2017นี่เป็นต้นถ้าไม่เลือกเลยก็มินแม็กซ์ก็คือเอาเท่าที่มันมีทุกอย่างในส่วนของเน็ตเวิร์กอันนี้ก็ 5G ถ้าใครอยากได้โทรศัพท์ที่มี 5G ก็ต้องติ๊กถูกตรงนี้ไปบอดี้นี่ผมเสพผมก็จะสนใจในส่วนของเวทก็คือน้ำหนักนะว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ควรเกินสมมติว่าไม่เกิน200กรัมอย่างเงี้ยก็จะเหลือ 8,000 กว่ารุ่นคือยิ่งเราใส่ข้อมูลมากเท่าไหร่เนี่ยการคัดกรองก็จะยิ่งดีข้อมูลที่จะโชว์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพื่อให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปแพลตฟอร์มก็จะเป็นการเลือก OS ที่เราสนใจก็จะมีเรื่องของ OS version นะแต่เราต้องเลือก OS ก่อนตัวอย่างเช่นสมมติเลือก Android ขออย่างน้อยที่สุดขอ Android 8นะต้องไม่ต่ำกว่านี้ถ้าเราจะเลือก Android 8.1 Android 9 Android 10เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเลือกแต่ Android 8อย่างเดียว Android 9ก็จะไม่ขึ้นมาด้วย Android 10ก็จะไม่ขึ้นมาด้วยนะฮะเราต้องเลือกอย่างเงี้ยก็คือขอไม่น้อยกว่า Android 8ใช่ไหมก็ต้องเลือกเลย8 8.1 9แล้วก็10ส่วนที่ชิปเซ็ตถ้าใครสนใจสายเกมมิ่งอาจจะแบบว่าต้องการชิปเซ็ตแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะระบุก็ได้นะครับ Memory RAM แน่นอนอยู่แล้ว RAM เราอยากได้ขั้นต่ำกี่ GB Internal ก็คือ ROM อยากได้ไว้ข้างในนะกี่ GBคัสลอตก็มี yes กับ no yes any type ก็คือขอให้ใส่เมมได้ก็เป็นใช้ได้ละแต่ถ้าเป็น yes dedicate ก็คือจะมีสล็อตสำหรับใส่เมมโมรี่เลยโดยเฉพาะจะไม่ใช่แบบไฮบริดสล็อตที่ว่ามีช่องที่2ให้เลือกเอาว่าจะใส่เมมหรือว่าจะใส่ซิมอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ะจะไม่ใช่ dedicate นะฮะอย่างนั้นจะเป็นไฮบริดถ้าดีดีเคทก็คือมีช่องใส่เมมโดยเฉพาะหรือโน่ก็คือเพิ่มเมมไม่ได้ไปก็เป็น
อันที่ผมสนใจก็จะเป็นเรื่องของไซส์นะครับคือขนาดของจอนั่นเองว่าจอเนี่ยควรจะเริ่มต้นกี่นิ้วไม่ใหญ่ไม่เกินกี่นิ้วเนี่ยที่เราจะพกพาได้สะดวกแล้วก็เทคโนโลยีจะมี IPS กับ OLED บางคนอยากได้จอ OLED เท่านั้นอย่างเงี้ยก็เลือกได้ก็สำหรับผมเนี่ย Notch นั่นคือรอยแหว่งเนี่ยสำคัญมาก No ก็คือไม่มีรอยแหว่งอย่างเช่นโทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ iPhone X มันจะขายเนี่ยโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีรอยแหว่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพอ iPhone X ออกมาเนี่ยก็แหว่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยพัฒนารอยแหว่งมาเรื่อยๆจนเป็นหยดน้ำบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ก็คือแหว่งนั่นแหละครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น punch hole ก็จะเป็นรูเจาะบนโทรศัพท์เนี่ยครับบนหน้าจอก็จะเป็นรูกล้องนะครับอย่างเช่น Huawei Nova 5T อย่างเงี้ยก็จะเป็น punch hole อย่างเงี้ยนะครับให้ refresh rate นะผมต้องการไหมพวก 90Hz 120Hz เนี่ยถ้าต้องการก็เลือกไปแล้วก็ main camera ก็คือกล้องหลังส่วนของ resolution คุณต้องการความละเอียดเท่าไหร่เลือกเอา f number คุณต้องการเจาะจงขนาดไหนไหมเลือกได้ camera ก็เลือกเอาว่าจะมี1กล้อง2กล้อง3กล้องหรือว่า4หรือมากกว่าเลือกเอา OIS ก็จะเป็นระบบกันสั่นแบบ Optical Telephoto ต้องการไหม Ultra Wide ต้องการไหม Flash ต้องการไง LED Flash Dual LED หรือ Xenon เลือกเอาแล้วก็วิดีโอความละเอียดวิดีโอที่บันทึกได้ต้องการความละเอียดขั้นต่ำเท่าไหร่หรือสูงสุดเท่าไหร่ก็เลือกได้เซลฟี่คาเมร่าก็คือกล้องหน้าก็เช่นกันมีความละเอียดของกล้องหน้าดูอัลคาเมร่าก็คือเป็นกล้องหน้าคู่ OIS คือระบบกันสั่น Front Flash ก็คือมีแฟลชที่กล้องหน้า Front Flash ก็คือต้องเป็นแฟลชที่ติดอยู่ตัวกล้องเลยอย่างเช่นพวกOppo Reno อะไรพวกเนี้ยมันที่รุ่นสูงๆหน่อยเนาะจะมีแฟลชอยู่ที่กล้องหน้า Pop up camera ก็พวกกล้องที่มันยืดๆหดๆเนี่ยเช่นพวก Vivo V15 V17 หรือ Huawei Y9 Prime อะไรพวกเนี้ยจะเป็นกล้องมันยืดๆหดๆได้เรียก Pop up camera Audioก็จะมี 3.5 มม.แจ็คอันนี้ก็สำคัญสำหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าหูฟังบางคนก็แบบโอ้โหราคาแพงมากแต่ว่าเป็น 3.5 ก็คงไม่อยากจะมีอะแดปเตอร์แปลงอะไรให้เสียทรสในการฟัง Dual Speaker ก็คือลำโพงคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์อันที่สำคัญมันก็จะมีพวกFingerprint นะครับสแกนลายนิ้วมือก็จะดูว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมีตรงไหน Yes any type คือตรงไหนก็ได้ Font mount ก็คือมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหน้านะครับเช่น iPhone รุ่นที่เป็น Touch ID ทั้งหลายนะครับ iPhone 5S iPhone 6 iPhone 7แล้วก็ Rear mount ก็คือวางอยู่ด้านหลังที่สแกนนิ้วมืออยู่ด้านหลังก็โทรศัพท์ Android หลายๆรุ่นนะครับก็จะมีสแกนนิ้วมือข้างหลังไซส์เมาส์ก็คืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องก็มี Under Display ก็คือฝังอยู่ใต้จอ Connectivity จะมี Wi-Fi ต้องการความสามารถอะไรของ Wi-Fi พิเศษไหม Bluetooth ต้องการเวอร์ชั่นไหนยิ่งเวอร์ชันใหม่ๆก็ยิ่งประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็FM radio อย่างเงี้ยอยากให้มีวิทยุรับคลื่นวิทยุได้ NFC หรือ USB Type-C เงี้ย
นี้ถ้าใครต้องการก็เลือกได้ครับก็แบตเตอรี่ความจุขั้นต่ำเท่าไหร่สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่เลือกได้ Removable ก็คือถอดแบตได้หรือไม่ได้กันเองนะ Remove ก็คือถอดได้ Non Remove ก็คือถอดไม่ได้ Charging ก็เลือกเลยกำลังไฟในการชาร์จอยากได้แรงแค่ไหนแล้วก็มี Wireless Charging เนี่ยคือชาร์จไร้สายก็ประมาณนี้นะครับที่ผมลองใช้เลือกดูคราวนี้ผมจะลองเลือกดูสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะผมจะเลือกก็คือโทรศัพท์ที่ผมต้องการเอาที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ยอมนะครับก็คือแรมเนี่ยผมขอไม่ต่ำกว่า3 GB ผมคิดว่าน้อยกว่านี้ก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเป็น iOS อาจจะพอได้แต่ให้ Android เนี่ยอาจจะไม่ไหวเลยนะครับเอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่า3 GB Internal ผมขอ64ขั้นต่ำค่าสล็อตถ้าเราไม่เลือกเนี้ยก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้เขาก็จะเลือกมาให้เราเลยนะครับแล้วก็ Notch เนี่ยผมไม่ชอบ Noกล้องหลังผมขออย่างน้อยที่สุดต้องเป็น 1080p ส่วนอื่นๆwireless charging จะมีไว้ก็ดีตอนนี้โทรศัพท์เราจาก 9,000 กว่ารุ่นเหลือแค่57รุ่นถ้าเราพอใจในตัวกล้องเหล่านี้แล้วเรากดโชว์เลยครับโชว์57 result มาแล้วครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียงโทรศัพท์พวกนี้ตามคะแนนอะไรเอาเป็นว่าเขาก็โชว์มาให้เรานะครับนะครับ Samsung Sony Apple Google Nokia LG ก็คือมีหมดนะครับที่ตามเงื่อนไขที่เราเลือกเมื่อกี้เสร็จแล้วเราอยากจะลองดูสักอันนึงเช่นสมมติผมจะดูSony Xperia 1 2นี่นะครับ1 Mark 2นะไม่ใช่1 2เขาก็จะบอกข้อมูลให้เราเลย 6.5 นิ้วความละเอียดเท่านี้กล้อง12ล้านแรม8แบต 4,000 แล้วก็เราก็ปัดไปทางซ้ายได้นะครับในกรอบเนี้ยวางจำหน่ายควอเตอร์ที่1 2020ก็เพิ่งจะจำหน่ายนี่เองนะครับน้ำหนัก 181.4 กรัม Android 10 Storage 256 GB Micro SD X4 สามารถเพิ่มการ์ดได้อย่างเงี้ยกด Back ไปนะครับตัวอย่างเช่น iPhone 8 Plus จอ 5.5 นิ้วกล้อง12ล้าน2160p ก็คือเป็น 4K นั่นเองแรม 3GB แบตเตอรี่2691 Release 2017 September ครับน้ำหนัก202กรัม Internal Storage ก็จะมี 64/256 แล้วก็ No Card Slot อย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆออกมาคือก็จะเป็นไปตามที่เราเลือกไว้คราวนี้เราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีข้อมูลโดยละเอียดว่าโทรศัพท์รุ่นนี้มันมีกี่เวอร์ชันอะไรยังไงครับเขาจะมีรายละเอียดบอกแล้วก็ข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดเลยสามารถเลือกอ่านได้ตามใจครับเราสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลโทรศัพท์ด้วยกันได้เช่นผมสนใจ Samsung Galaxy S8 ผมก็กดเข้าไปก็จะมีข้อมูลของ Samsung Galaxy S8 นั้นเลื่อนลงมาก็จะเจอคำว่า compare ก็จะมี Samsung Galaxy S8 นี่ยืนพื้นไปละตามที่เราเลือกเมื่อกี้ compare with ก็กดเข้าไปในช่องนะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อรุ่นไปเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของโทรศัพท์ที่เราเคยเปิดดูเมื่อกี้เราก็จะพิมพ์เข้าไปใหม่ก็ได้ผมลองพิมพ์ Samsung อาจจะไม่ต้องพิมพ์โท
ถูกหมดเนี่ยนะครับเขาก็จะเดาให้เราได้ Samsung A80 นะฮะแทนที่จะพิมพ์เต็มๆว่า Samsung Galaxy A80 เราก็พิมพ์แค่ Samsung A80 เขาก็เดาให้เราถูกละเลือกเข้าไปเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยออกมาโชว์ทั้งหมดเลยนะเปรียบเทียบกันเป็นส่วนไปส่วนไปบางทีเราดูแล้วก็แบบโอ้โหเยอะอ่านไม่หวั่นไม่ไหวอยากดูจุดต่างของมันแทนที่เราจะเลือก full เห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยข้างซ้ายเนี่ย full เราเลือก difference ส่วนที่ต่างกันก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำขึ้นมาส่วนที่เหมือนกันก็จะเป็นตัวหนังสือสีเทาตัวอย่างเช่นนี้ Samsung Galaxy S8 กับ Samsung Galaxy A80 วันที่วางจำหน่ายแน่นอน S8 มันเก่ากว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มาร์ช2017เนาะวางจำหน่ายส่วน Galaxy A80 นี่วางจำหน่ายคือ April 2019เนี่ยคือข้อมูลที่ต่างกันจะเป็นหนังสือสีดำส่วนข้างล่างครับเช่นซิมซิงเกิลซิมนาโนซิมข้อมูลเหมือนกันก็จะเป็นตัวสีเทาอ่อนๆอย่างเงี้ยเราก็พอจะรู้แล้วว่าส่วนที่มันต่างกันเนี่ยตรงไหนที่มันสำคัญกับเราเราจะได้เปรียบเทียบได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เพื่อนๆก็คงจะซื้อมือถือได้อย่างถูกอกถูกใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆของเราในตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ